This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่ที่นี่วิทยุไทย PBS Radio www.thaipbsradio.com นะคะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมดิฉันรัศมีมณีนินก็รับหน้าที่ดูแลห้องสมุดแห่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการห้องสมุดหลังใหม่อัญเชิญพระราชนิพนธ์แปลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องติโตของฟิลิสออตี้มาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปลเรื่องติโตจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี้เมื่อปี2519เพื่อให้ข้าราชบริพารได้ทราบถึงบุคคลที่น่าสนใจคนหนึ่งของโลกติโตเป็นผู้ที่ทำให้ประเทศยูโกสลาเวียซึ่งประกอบด้วยชนชาติที่แตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้กลับมารวมกันเป็นปึกแผ่นในยามวิกฤตสามารถรักษาความสมบูรณ์และเพิ่มพูนความเจริญของประเทศตลอดชีวิตของเขาเมื่อติโตสิ้นชีวิตไปตามอายุไขเมื่ออายุได้88ปีในปี2523ประเทศยูโกสลาเวียก็ค่อยๆสลายลงจนกระทั่งมีสภาพแตกแยกอันยากที่จะแก้ไขได้ดังที่เห็นในทุกวันนี้นี่คือส่วนหนึ่งของคำนำจากหนังสือติโตซึ่งพิมพ์ครั้งแรก5ธันวาคมปีพุทธศักราช2537ค่ะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านมีหนังสือเล่มนี้อยู่ในตู้หนังสือหรือว่าอยู่ในหิ้งหนังสือที่บ้านเพราะว่าติโตนี้พิมพ์ออกมาหลายครั้งมากนะคะไม่ต่ำกว่า11ครั้งค่ะแต่ละครั้งมียอดพิมพ์ 10,000 เล่มจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาโดยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนจัดพิมพ์และก็จัดจำหน่ายเพราะฉะนั้นมีประชาชนคนไทยมากมายนะคะต้องบอกว่าไม่น้อยทีเดียวอย่างน้อยก็เป็นแสนคนละค่ะที่มีหนังสือเล่มนี้อยู่ในครอบครองดิฉันเองก็เห็นหนังสือเล่มนี้มาหลายปีในงานสัปดาห์หนังสือบ้างในงานมหากรรมหนังสือบ้างในห้องสมุดบ้างแต่ถ้าถามว่าได้มีโอกาสอ่านอย่างจริงๆจังๆหรือยังดิฉันเชื่อว่าหลายคนซื้อแล้วก็เอาไปเก็บไว้แล้วก็ตั้งใจว่าสักวันหนึ่งจะอ่านแล้วก็ต้องอ่านแบบตั้งอกตั้งใจด้วยเพราะว่านี่คือพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระปรีชาสามารถในทางวรรณศิลป์ด้วยเนี่ยนะคะพระองค์ส่งแปรเพื่อที่จะให้ข้าราชบริพารแล้วก็ให้คนไทยได้เรียนรู้ประวัติบุคคลสำคัญของโลกใน Facebook ของดร.สมเกียรติอ่อนวิมลค่ะขออนุญาตนำข้อความบางส่วนนะคะที่อาจารย์สมเกียรติได้เขียนถึงเรื่องติโตซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าจะทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปแล้วก็เข้าใจว่าติโตเป็นใครมากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะได้ฟังพระราชนิพนธ์แปลของพระองค์ท่านนะคะติโตเป็นสมญานามของโจเซฟบรอสซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวีย
ป็นลูกชาวนาค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเรียกว่าทหารลูกทุ่งเพราะว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่ต้องดิ้นรนมีพี่น้องรวมกันถึง9คนออกจากโรงเรียนไปทำงานล้างจานในค่ายทหารตั้งแต่อายุ12ไปฝึกงานเหมือนเด็กช่างกลอาชีวะในอู่ซ่อมรถยนต์ตอนอายุ15เร่ร่อนเปลี่ยนงานจนอายุ20เคยสมัครเป็นทหารแล้วก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดในสงครามโลกครั้งที่1ถูกรัสเซียจับเข้าค่ายกักกันแล้วก็แหกคุกหนีแล้วก็ถูกจับอีกแล้วก็หนีอีกแล้วก็กลับมาแอบเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของยูโกสลาเวียเรียกว่าพวกปาร์ติซานสร้างสมผลงานและบารมีจนกลายเป็นหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าแนวร่วมกู้ชาติจนรวมประเทศยูโกสลาเวียจากความแตกแยกสมัยสงครามได้สำเร็จอาจารย์สมเกียรติบอกว่าติโตคือเด็กช่างกลลูกชาวนาที่ได้ดีกลายเป็นสุดยอดผู้นำโลกคนหนึ่งทั้งที่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ยูโกสลาเวียปกครองด้วยระบอบกษัตริย์และในหน้าที่59ก็บอกชัดเจนว่าติโตเองก็มีจุดยืนที่เหนียวแน่นเป็นคอมมิวนิสต์ขนานแท้และเป็นปรปักษ์อย่างรุนแรงต่อรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซึ่งมีนโยบายให้เซอร์เบียเป็นศูนย์กลางของประเทศสิ่งที่น่าสนใจก็คือความเป็นคนดีเป็นคนน่าสนใจของติโตเป็นผู้มีคือเป็นผู้ที่นิยมอุดมการณ์คอมมิวนิสต์แบบอิสระที่ไม่ยอมอยู่ใต้การครอบงำของสตาลินแห่งสหภาพโซเวียตอิสระในความคิดที่ไม่นิยมระบบนารวมอิสระที่ต้องการให้ชนทุกเผ่าพันธุ์กลับมารวมคือกลับมารวมเป็นชาติเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายูโกสลาเวียมีหลากหลายเชื้อชาติมากนะคะโคโซโวโครเอเชียเซอร์เบียมอนเตนิโกรบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาสโลเวเนียคือมีความร้าวฉานแตกแยกสารพัดสารพันและในที่สุดติโตก็สามารถรวมชาติยูโกสลาฟได้สำเร็จค่ะสำหรับติโตผู้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเห็นเป็นแบบอย่างแห่งผู้นำที่มีความเพียรนำขบวนการปฏิวัติเพื่อสร้างชาตินั้นการศึกษามีความสำคัญยิ่งในหมู่ประชาชนพลเมืองผู้ยากไร้ผู้ร่วมขบวนการปฏิวัติติโตเป็นคนที่เชื่อมาตลอดว่าการดำเนินการศึกษาอย่างไม่หยุดยั้งมีความสำคัญมากตอนที่เป็นเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานแล้วก็เป็นฝ่ายดำเนินการคอมมิวนิสต์ผู้น้อยเขาเป็นคนที่เข้าเมืองแล้วก็ไปซื้อหนังสือให้กรรมกรเก็บเอาไว้ในห้องของตนโดยให้ยืมแบบห้องสมุดค่ะแม้ว่าจะเสี่ยงต่อการค้นของตำรวจนะคะและในระยะต่อมาเมื่อติดคุกฐานเป็นนักโทษการเมืองตลอดจนเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของคอมมินเทิร์นในมอสโกเขาก็ยิ่งเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะเป็นบันไดไปสู่ความสำเร็จทางการเมืองแล้วก็เป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองและได้รับผลสำเร็จจากการที่ต้องออกโรงเรียนตั้งแต่อายุ12ทำให้ติโตเนี่ยเรียนต่อคือศึกษาต่อด้วยตัวเองติโตจึงเป็นนักคิดนักรบและนักต่อสู้เพื่อชาติยูโกสลาเวียเพื่อที่จะให้ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นมีการปกครองที่ดีขึ้นและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสังคมมีความเสมอภาคมากขึ้นนี่คือติโตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชอบและเห็นควรเป็นแบบอย่างจากเด็กช่างกลลูกชาวนาผู้ยากจนแต่ว่ามีอุดมการณ์และมีความเพียรและใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้างตัวสร้างพรรคสร้างชาติเป็นต้นแบบของนักการเมืองที่ดีอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลบอกว่าการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแห่งราชอาณาจักรไทยทรงสละเวลาแปลหนังสือชีวประวัติของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ที่ยิ่งใหญ่เช่นติโตนั้นแสดงว่าพระองค์ทรงศึกษาและรับคุณค่าของอุดมการณ์สังคมนิยมและคอมมิวนิสต์มาเป็นเวลานานแล้ว
พระองค์ทรงต้องการให้ข้าราชบริพารและประสบนิกรของพระองค์เห็นแบบอย่างที่ดีของผู้นำคอมมิวนิสต์ตลอดจนอุดมการสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่แท้จริงเช่นติโตซึ่งเป็นผู้นำที่มีความเพียรในการนำทางประชาชนผู้ยากไร้ต้องการผนึกพลังความสามัคคีปรองดองของผู้คนต่างเชื้อชาติที่รวมอยู่ในแคว้นเดียวกันให้ร่วมกันสร้างประเทศชาติให้ได้อิสรภาพและมีความเจริญมั่นคงถาวรสืบไปขอบคุณข้อมูลนะคะที่มาที่ไปที่ทำให้เราเข้าใจความเป็นติโตมากยิ่งขึ้นจากเฟซบุ๊กของอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลค่ะ12มิถุนายน2553อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะให้รับฟังทุกถ้อยทุกคำที่ดิฉันจะอ่านให้คุณได้ฟังนี่จะเป็นครั้งแรกนะคะของห้องสมุดหลังใหม่ที่จะอ่านทุกถ้อยทุกคำทุกพยางค์ให้คุณได้ฟังจากพระราชนิพนธ์แปลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องติโตค่ะเรื่องที่หลายคนซื้อมาแล้วแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วหลายคนอาจจะเก็บเอาไว้นานแต่ไม่มีโอกาสได้อ่านหรือว่าเกรงที่จะอ่านเพราะเกรงว่าอาจจะเป็นหนังสือที่หนักไปอาจจะอ่านยากอาจจะสูงส่งไปด้วยอุดมการณ์คุณธรรมปรัชญาแต่อย่างไรก็ตามหลายคนก็ซื้อแล้วก็เก็บเอาไว้แต่จากวันนี้เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังจากรายการห้องสมุดหลังใหม่ที่จะอ่านให้คุณได้ฟังแล้วก็สำหรับเพลงประกอบนะคะที่ใช้ในการเล่าเรื่องเป็นเพลงจากอัลบั้ม Silk and Bamboo ของคุณฮักกี้ไอเคิลมานค่ะขอบคุณเอาไว้ณที่นี้นะคะสำหรับการทำให้การเล่าเรื่องเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะกับบทนำเซอร์ฟิสรอยแมกรีนเขียนบทนำที่ชื่อว่าบุคคลและศตวรรษค่ะข้าพเจ้าพบติโตครั้งแรกเมื่อปี1943ในเวลากลางคืนที่ปราสาทร้างแห่งหนึ่งในบอสเนียซึ่งเป็นที่ที่ฝ่ายปาติซานในวงเล็บอธิบายว่าฝ่ายปาติซานเป็นฝ่ายใต้ดินของติโตได้ตั้งกองบังคับการชั่วคราวในช่วงเวลาที่ศึกสงบชั่วระยะหนึ่งในระหว่างการรุกของเยอรมันข้าพเจ้าพบชายผู้หนึ่งอายุประมาณ50ปีรูปร่างแข็งแกร่งผมสีเทาลักษณะใบหน้าคมสันเด่นชัดแต่อิดโรยและคล้ำด้วยกรำแดดปากแสดงนิสัยมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวตาสีน้ำเงินอ่อนคมและไวเขามีลักษณะเป็นคนที่มีพลังแรงกล้าพร้อมที่จะปฏิบัติการทันทีดุจเสือโคร่งที่พร้อมจะกระโจนใส่เขาไม่ปิดบังเลยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ตรงกันข้ามเขาภาคภูมิใจแต่ว่าแม้เป็นคอมมิวนิสต์ก็เป็นประเภทนอกแบบคือพร้อมที่จะถกปัญหาทุกเรื่องที่น่าสนใจทั้งพร้อมที่จะตัดสินใจอย่างฉับพลันโดยไม่ต้องหารือผู้ใดที่มีตำแหน่งสูงกว่าเขาดูมั่นใจในตนเองทีเดียวเขาเป็นลูกพี่ไม่ใช่ลูกน้องมีอีกหลายอย่างที่คาดไม่ถึงในตัวเขาความคิดเห็นที่กว้างขวางอย่างประหลาดความอิสระในความคิดที่เห็นได้ชัดอารมณ์ขันที่มีอยู่เสมอความชื่นชมอย่างไม่อับอายในความสุขพื้นๆของชีวิตตามธรรมชาติเป็นคนขี้อายในการติดต่อกับผู้อื่นแต่ก็มีใจเป็นมิตรและชอบสังสรรค์คลึกครื้นอารมณ์แรงบางครั้งโมโหแบบปึงปังบางครั้งค่อนข้างชอบที่จะแสดงโอ้อวดความเห็นใจผู้อื่นและใจกว้างซึ่งเขาแสดงออกเนืองๆในเรื่องเล็กๆน้อยๆการพร้อมอย่างประหลาดที่จะมองปัญหาในด้านต่างๆและท้ายที่สุดความภูมิใจในชาติที่รุนแรงอันฝังลึกอยู่ในสันดานเมื่อเวลาผ่านไปและได้มีประสบการณ์มากขึ้นความคิดเห็นของติโตก็ยิ่งกว้างออกไปทุกทีและความแข็งกระด้างก็ลดน้อยลง
เมื่อแยกออกจากการบีบบังคับจากมอสโกเขายิ่งพร้อมที่จะทดลองและยอมเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นมากขึ้นอารมณ์ขันซึ่งเป็นประโยชน์ก็ยิ่งทวีขึ้นในฐานะเป็นบุคคลเขารุนแรงน้อยลงนุ่มนวลขึ้นวูบวาบน้อยลงและอารมณ์สม่ำเสมอขึ้นเป็นเผด็จการน้อยลงและเป็นมนุษย์มากขึ้นแต่ก็ไม่ทิ้งความแข็งแกร่งและความเฉียบแหลมไม่ทิ้งคุณสมบัติต่างๆซึ่งได้ค้ำจุนเขาในอดีตเขายังคงว่องไวตัดสินใจเด็ดขาดและหัวแข็งอย่างที่เคยทั้งยังพร้อมอยู่เสมอที่จะเผชิญสถานการณ์ใดๆอย่างมั่นใจอย่างเห็นจริงทั้งยังไม่ปราณีปราศัยใครเลยแม้ว่าเกิด8ปีก่อนเริ่มศตวรรษนี้ติโตก็เป็นบุคคลแห่งศตวรรษปัจจุบันโดยเนื้อแท้เหตุการณ์สำคัญที่เปรอะเปื้อนด้วยเลือดสงครามโลก2ครั้งการปฏิวัติในรัสเซียสงครามกลางเมืองในสเปนการขึ้นและตกของฮิตเลอร์และมุสโซลินีการกวาดล้างคณะหนักของโซเวียตในช่วงปี1930ถึง1940การลอบสังหารบุคคลสำคัญที่ซาราเยโวมาเซลและเดลลัสล้วนได้มีส่วนในการสร้างบุคลิกลักษณะของเขาและมีอิทธิพลโดยตรงต่อชีวิตของเขาทั้งสองอย่างไปคู่กันบุคคลและศตวรรษในทางหนึ่งบุคคลเป็นสัญลักษณ์ของศตวรรษความจริงข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะติโตเป็นผู้แหวกแนวอย่างสำคัญและถ้ามาพิจารณาดีๆการมีผู้แหวกแนวในสมัยที่มีแต่กลุ่มอำนาจใหญ่และระบบการปกครองแบบปึกแผ่นเช่นในสมัยนี้นั้นเป็นสิ่งที่ดีแน่เขาได้ผ่านมรสุมหนักมากและถ้าไม่ใช่คนที่เก่งจริงก็คงไม่รอดมาติโตได้ผ่านอุปสรรคต่างๆตามลำดับและทุกครั้งก็ทำให้เขาก้าวหน้าขึ้นไปอีกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนำเขาไปสู่รัสเซียณที่นั้นการปฏิวัติบอลเชวิกทำให้เขากลายเป็นคอมมิวนิสต์ตำรวจแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวียจับกุมและให้จำคุกเขา6ปีเขาใช้ระยะนั้นให้เป็นประโยชน์เพื่อเสริมการศึกษาการกวาดล้างครั้งใหญ่ของสตาลินในปี1937ได้ทำลายสหายของเขาหลายคนจึงทำให้เขาได้เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวียถึงสงครามโลกครั้งที่2เขากลายเป็นหัวหน้าขององค์การใต้ดินที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะมาเป็นขบวนการต่อต้านที่น่าเกรงขามทีเดียวต่อมาข้อนี้ทำให้เขามีอำนาจควบคุมกลไกทางทหารและการเมืองที่มีอนุภาพยิ่งอยู่ในมือและด้วยได้รับการสนับสนุนทั้งจากพรรคทั้งจากประชาชนที่มากพอเมื่อถึงคราวจึงสามารถเผชิญกับการเกรี้ยวกราดของสตาลินโดยไม่สะดุ้งสะเทือนในปี1948เขาไร้เพื่อนแต่5ปีต่อมาเมื่อสตาลินถึงแก่กรรมเขาได้สถาปนาความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายตะวันตกที่แน่นแฟ้นพอที่จะเจรจากับผู้ที่สืบทอดอำนาจจากสตาลินโดยไม่ต้องง้องอนจนเกินควรและต่อไปเมื่อได้สถาปนาความสัมพันธ์ตามปกติระหว่างสหภาพโซเวียตกับยูโกสลาเวียแล้วฝ่ายยูโกสลาเวียก็สามารถเป็นฝ่ายตั้งข้อตกลงนักประวัติศาสตร์สงครามจะต้องจดจำติโตในเรื่องการต่อสู้อย่างทรหดกับเยอรมันในสงครามแต่ในแง่ประวัติศาสตร์เขาคงได้รับการยกย่องมากกว่าในการที่เขาได้ยืนหยัดท้าทายสตาลินและที่ทำให้คอมมิวนิสต์ระดับโลกสั่นคลอนเพราะเหตุนี้จนกระทั่งปี1948หลักการปกครองของอำนาจโซเวียตคืออำนาจสมบูรณ์และความถูกต้องของเครมลินในวงเล็บ
ครมลินที่ตั้งของรัฐบาลโซเวียตรัสเซียติโตท้าทายทั้งสองอย่างแล้วรอดตัวมาได้การที่เขารอดมาได้นี้เองทำให้เกิดข้อคิดและได้มีผลกว้างไกลออกไปเลยเขตประเทศเล็กๆของเขาและเลยอายุไขของเขาเองด้วยเหตุการณ์ในปี1948และผลที่ตามมาเป็นประนาวเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อในประวัติศาสตร์ของโลกยูโกสลาเวียจะมีชะตากรรมอย่างไรในอนาคตก็ตามแต่ขบวนการคอมมิวนิสต์สากลก็จะไม่มีวันมีสภาพเหมือนเดิมอีกแล้วโดยมีติโตเป็นตัวจักรสำคัญพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวของติโต This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่ที่นี่ www.thaipbsradio.com ค่ะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งที่คนจัดรายการห้องสมุดหลังใหม่ตั้งอกตั้งใจกับการนำพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงแปลจากเรื่องติโตของฟิลิสออร์ตีเป็นพระราชนิพนธ์เรื่องของคนคนหนึ่งที่ทำให้ประเทศยูโกสลาเวียซึ่งมีชนชาติที่แตกต่างกันมากมายได้กลับมารวมกันเป็นปึกแผ่นในยามวิกฤตคนที่เติบโตมาจากผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสมากนักทางสังคมเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีความสามารถมีความเพียรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการไม่หยุดที่จะศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองนี่คือเรื่องราวของติโตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้ทรงสละเวลาแปลเรื่องนี้เพื่อที่จะให้คนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของบุคคลสำคัญที่เราสามารถจะเรียนรู้แล้วก็นำมาเป็นแบบอย่างในชีวิตได้แม้ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่อยู่ในฝากฝั่งของทางคอมมิวนิสต์ก็ตามนี่แสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่เปิดกว้างของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะจึงขออัญเชิญพระราชนิพนธ์นี้นำมาถ่ายทอดให้คนไทยได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระองค์แล้วก็ได้รับรู้ถึงพระเมตตาที่พระองค์สละเวลาแปลหนังสือเล่มนี้เพื่อให้คนไทยได้มีหนังสือดีๆและได้ศึกษาเรื่องราวดีๆของบุคคลที่น่าสนใจแล้วก็สามารถจะเป็นแบบอย่างในบางเรื่องราวต่อเราได้ถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยค่ะกับเรื่องราวของติโตบทที่2ทหารลูกทุ่งจะกล่าวไม่ได้ว่าติโตกลายเป็นนักปฏิวัติเนื่องจากขาดความสุขหรือมีชีวิตที่วุ่นวายเมื่อยาววัยครอบครัวของเขากลมเกลียวและรักใคร่กันดีและการเลี้ยงดูก็ปกติตามสมัยและฐานะในสังคมแต่ว่ามีสองสิ่งที่สำคัญในการสร้างบุคลิกลักษณะของเขาคือความยากจนที่อยู่รอบตัวและความสำนึกอย่างรุนแรงที่ตนเป็นชาวสลาฟใต้คือเป็นชนชาติโครแอตเขาเป็นบุตรคนที่7ของฟรันโยและมาเรียบรอชแห่งหมู่บ้านกุมโรเวกในจังหวัดซาโกเรียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสโตรฮังการีบิดาของเขาเป็นเชื้อสายโครแอตและมารดามาจากสโลเวเนีย
ซึ่งเป็นส่วนของออสเตรียที่อยู่ใกล้ๆกันดังนี้เขาจึงมีเชื้อสายสลาฟใต้ตั้งแต่เล็กๆ เขามีความรู้สำนึกว่าเป็นสลาฟที่ต้องมีชีวิตอยู่ภายใต้การปกครองของฮังการีซึ่งต่างเผ่าพันธุ์กันทั้งยังถูกเหยียดหยามว่ามีฐานะต่ำต้อยกว่าพวกเยอรมันและพวกมักย่าที่อยู่ในจักรวรรดิแต่แทนที่จะยอมจำนนหรือปล่อยให้ค่อยๆถูกกลืนชาติเขากลับรักษาไว้ในใจซึ่งความเกลียดชังอย่างดุเดือดในระบบสังคมที่มีอยู่ในเวลานั้นและซึ่งความรู้สึกรักอิสระอย่างรุนแรงความดุเดือดยิ่งทวีขึ้นด้วยการสดับตรับฟังเรื่องต่างๆเกี่ยวกับความอัปยศที่ชาวโครแอตเคยได้รับจากพวกเจ้านายมักย่าในอดีตและด้วยเห็นประจักษ์ในความกดขี่ของรัฐบาลในปัจจุบันการเล่นสมัยเด็กคือการเล่นเกี่ยวกับการต่อสู้ในอดีตของชาวนาโครแอตในจังหวัดซาโกเรียซึ่งพวกเจ้านายเลวทรามได้ชัยชนะและพวกชาวนายากจนผู้กล้าหาญได้ต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์ต้องถูกทรมานถูกแขวนคอถูกเผาแต่ก็ไม่มีวันยอมแพ้ในความทรงจำของติโตเมื่อเด็กๆอดีตช่างเหมือนอยู่ใกล้ปัจจุบันอย่างประหลาดคือไม่มีเครื่องเล่นสำเร็จรูปไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ก็หายากเพราะชาวชนบทน้อยคนนักที่จะรู้หนังสือจินตนาการของเขาเมื่อเด็กจึงหล่อหลอมจากเรื่องในอดีตและอดีตที่ไม่เก่านักคือการเป็นทาสของเจ้านายที่ส่วนมากเคยกดขี่บีบคั้นจากบ้านติโตจะมองเห็นปราสาทร้างที่ตั้งทะมึนอยู่บนยอดเนินตอนติโตเกิดปราสาทนี้ร้างมานานแล้วและไม่มีเจ้าเหนือหัวอยู่ที่กรุงโรเวกแล้วแต่ปราสาทก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์การบีบคั้นในอดีตและยังอยู่ตำตาเตือนใจเขาตลอดเวลาชาวบ้านมีแตกต่างกันอยู่ที่จนมากหรือน้อยแล้วแต่ที่ดินที่แต่ละครอบครัวมีและแล้วแต่ความสามารถและความขยันในการทำมาหากินพ่อแม่ติโตไม่ใช่ว่าอยู่ในจำพวกคนจนที่สุดในหมู่บ้านครอบครัวมีที่ดิน10เอเคอร์ในวงเล็บ25ไร่และอยู่บ้านที่นับว่าใหม่และดีกว่าของคนอื่นในปี1864ได้สร้างต่อเติมให้อยู่ได้2ครอบครัวโดยใช้ห้องครัวเดียวร่วมกันพื้นเป็นหินในวงเล็บว่าพื้นบ้านคนจนจริงๆเป็นดินมีห้องนอน2ห้องมีห้องใต้หลังคาเป็นห้องนอนสำหรับเด็กๆมีคอกเลี้ยงสัตว์และมีกระต๊อบเป็นโรงทอผ้าลานนอกบ้านเป็นโคลนในหน้าหนาวมีฝุ่นคลุ้งในหน้าร้อนและส่งกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงตลอดเวลาถ้าจะให้มีชีวิตรอดก็ต้องทำงานหนักและเป็นธรรมดาที่เด็กต้องช่วยทำงานตั้งแต่เล็กๆเมื่อเด็กๆโยซิปโรชก็ต้องทำงานเช่นนั้นเขาช่วยหว่านและเก็บเกี่ยวดูแลวัวและม้าที่กินหญ้าในทุ่งโล่งเขาช่วยแม่ในครัวช่วยหาบน้ำช่วยหมุนหม้อแป้งอันหนักเดินเท้าเปล่าสวมเสื้อเก่าขาดรุ่งริ่งบางคราวมีกินพอสมควรแต่โดยมากไม่พอและบางทีก็อดอยากและขาดแคลนทีเดียวอย่างไรก็ตามติโตยังคงจดจำความสุขในการมีอิสระที่จะเดินเล่นท่องเที่ยวไปในภูมิประเทศอันสวยงามน่าสบายใกล้บ้านจำหุบเขาและทุ่งหญ้าต้นไม้ที่งดงามและไร่องุ่นกับเนินลาดชัน
ในซากูเรียทุกวันนี้ชาวบ้านแถวนี้ก็ยังภูมิใจในภูมิประเทศที่สวยงามในความสามัคคีปรองดองในเพลงและการเต้นรำทั้งในชีวิตชนบทที่แข็งแกร่งโยซิฟบรอชก็คือชื่อเดิมหรือว่าชื่อจริงของติโตนะคะโยซิฟยังชอบไปเยี่ยมตากับยายผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณเนินในแคว้นสโลเวเนียข้ามฟากแม่น้ำซุดล่าไปไม่ไกลนักเขาเป็นหลานคนโปรดของตาซึ่งมีอาชีพเผาถ่านและมักตามไปป่าด้วยบ่อยๆระหว่างที่ไปอยู่กับตาและยายเป็นเวลานานๆเขาได้เรียนรู้เรื่องราวพื้นบ้านต่างๆซึ่งเขาได้นำมาใช้เป็นประโยชน์ภายหลังแต่เด็กๆเขาก็หัดขี่ม้าซึ่งสำคัญในการงานต่อไปในชีวิตตายังได้ถ่ายทอดให้แก่โยซีน้อยอันเป็นชื่อที่ตาชอบเรียกหลานซึ่งความรักในเรื่องขำๆและการล้อเล่นตลกๆซึ่งติโตได้รักษาไว้ตลอดชีวิตและในปีหลังๆนี้ก็ยังชอบล้อเล่นตลกแม้กระทั่งกับอาคันตุกะสำคัญที่สุดชีวิตในวัยเยาว์ของเขาเป็นชีวิตที่ติดดินใกล้ธรรมชาติและสามัญชนในชนบททำให้เขามีความสามารถเข้ากับคนและเข้าใจในสันดานของมนุษย์ซึ่งติดตัวเขามาตลอดมารดาของโยซิฟดูเหมือนจะเป็นหญิงผู้มีบุคลิกลักษณะที่เด่นทีเดียวและคงจะฉลาดมากจัดกิจการต่างๆเก่งกว่าสามีและคงมีนิสัยเข้มแข็งกว่าที่เธอมีครรภ์เกือบทุกปีและมีบุตรที่ยังคงมีชีวิตอยู่ถึง9คนหมายความว่าเธอจะต้องมีงานเต็มมือทีเดียวสำหรับให้ครอบครัวมีกินมีอยู่แม้ว่าติโตมิได้เคยพูดถึงเรื่องในครอบครัวมากนักแต่ก็ทราบได้ชัดว่าเขารักแม่และคงใกล้ชิดแม่มากกว่าพ่อเขาได้รับความรู้ทางศาสนาจากแม่ซึ่งเคร่งศาสนาตามที่ยังได้เห็นได้ในรูปที่มีอยู่ในบ้านของครอบครัวที่กุมโรเวกโยซิฟและพี่น้องเข้าพิธีรับชื่อและรับศีลมหาสนิทในโบสถ์คาทอลิกที่เขาไปเป็นประจำโยซิฟยังได้เคยเป็นศิษย์วัดชั่วระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งเขาถูกบาทหลวงอาคันตุกะผู้หนึ่งตบเพราะจัดเสื้อพิธีให้ไม่เรียบร้อยติโตเล่าภายหลังว่าเขาเคยไม่พอใจที่แม่ให้เงินกับพวกบาทหลวงที่มาขอเงินบำรุงในยามที่ชาวบ้านกำลังขัดสนที่สุดและครั้งหนึ่งเขาได้ยักยอกเงินที่แม่มอบไปให้พระเมื่อเขาเริ่มเป็นหนุ่มหลังจากที่เขาจากบ้านไปและก่อนที่เขามาเป็นคอมมิวนิสต์ตั้งนานโยซิฟก็ได้ละเลยการปฏิบัติศาสนกิจไปแล้วแต่ศาสนาคาทอลิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมยุโรปตะวันตกนี่เองได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เขาเข้าถึงจิตใจของฝ่ายตะวันตกซึ่งนักการเมืองคอมมิวนิสต์อื่นเข้าไม่ถึงเพราะไม่เคยสัมผัสวัฒนธรรมของโลกตะวันตกในความทรงจำของติโตเมื่อเด็กเขารู้เรื่องเกี่ยวกับพ่อน้อยมากรู้แต่ว่าดื่มจัดก็เหมือนผู้ชายชาวบ้านส่วนมากและจัดกิจการบ้านไม่เป็นจนต้องติดหนี้สินและบางทีก็ส่งโยซิฟลูกชายไปอ้อนวอนเพื่อนบ้านให้ยอมการกู้ยืมต่อไปการกู้ยืมเป็นของธรรมดาในชีวิตแต่โยซิฟดูเหมือนมีความหยิ่งแต่เล็กๆเลยทำให้เขาอับอายสุดขีดเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเช่นนี้อย่างไรก็ตาม
พ่อก็ยังพอที่จะหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ได้และสามารถส่งลูกส่วนใหญ่ไปที่อื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในยามที่สภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ของยุโรปกำลังยากเข็ญขับแค้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนในชนบทฟรานโยบรอชยังรักษาอำนาจเด็ดขาดของบิดาซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขาในสังคมที่ถือพ่อบ้านเป็นใหญ่กล่าวกันว่าเขาปฏิบัติรุนแรงมากกับลูกถึงเคี่ยนตีเพื่อรักษาวินัยโดยไม่มีใครค้านเลยทั้งพ่อทั้งแม่ของติโตไม่รู้หนังสือแต่โรงเรียนหมู่บ้านได้ตั้งขึ้นที่กรุงโรเวกในปี1899และโยซิฟได้ไปเรียนณที่นั้นเมื่ออายุ8ขวบรายงานเวลาเรียนและผลการเรียนยังเก็บไว้ในบ้านของตระกูลบรอชที่ตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ในกรุงโรเวกรายงานเหล่านี้แสดงว่าเขาขาดเรียนบ่อยแต่ว่าเขาเรียนดีเวลาเข้าเรียนติโตเองเล่าว่าบ่อยครั้งเขาต้องขาดเรียนเพราะต้องมาทำงานในไร่และว่าหากเขาขาดเรียนก็เป็นเพราะช่วยพ่อทำงานหากินเพื่อใช้เป็นค่าเล่าเรียนนั่นเองมิใช่ว่าบิดาทำงานเพื่อส่งลูกเข้าโรงเรียนตามที่ควรเป็นเรายังทราบด้วยว่าเขาต้องขาดเรียนบ่อยเพราะป่วยเขากล่าวถึงตัวเองว่าเมื่อเด็กเขาอ่อนแอและเขาก็ดูขี้โรคจริงๆเพราะเป็นคนผมสีอ่อนผอมกระร่องและร่างเล็กอย่างไรก็ตามเขาก็รอดมาได้แม้เคยเป็นโรคหลายโรครวมทั้งโรคคอตีบที่กลัวกันนักและไม่ติดวัณโรคทั้งที่ครูคนหนึ่งที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้เคยอาศัยบ้านครอบครัวบรอชรายงานผลการเรียนดีสม่ำเสมอแสดงว่าคงหมั่นเรียนและความประพฤติดียังไม่แสดงแววแข็งข้อต่อระเบียบวินัยที่มีอยู่ในสังคมเขาต้องออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ12และพ่อมิได้ส่งเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมเพราะเหตุว่าจะต้องเดินทางไปเรียนในเมืองใกล้เคียงทั้งจะต้องเรียนเต็มเวลาพ่อเขาประสงค์ที่จะให้ทำงานในไร่เมื่อเริ่มวัยรุ่นตั้งแต่อายุ12ถึง15เขาก็ต้องทำงานดังนี้ที่แรกทำงานให้ลุงที่เลี้ยงเขาและสัญญาจะให้รองเท้าบูทใหม่เอี่ยมเป็นค่าแรงเมื่อถึงอายุ15เขาก็ชักจะชีพจรลงเท้าเป็นธรรมเนียมสำหรับวัยรุ่นที่ชอบผจญภัยของหมู่บ้านที่จะไปแสวงโชคในเมืองใกล้ๆอนาคตในหมู่บ้านเองก็ไม่สู้จะแจ่มใสโดยที่ที่ดินของแต่ละครอบครัวก็เล็กอยู่แล้วจะแบ่งเฉลี่ยให้ลูกจำนวนมากก็จะไม่พอกินพี่คนโตของโยซิฟก็จากบ้านไปทำงานมา 2-3 ปีแล้วครอบครัวก็กำลังพิจารณาว่าจะทำอย่างไรกับโยซิฟพอดีญาติคนหนึ่งซึ่งเป็นจ่าสิบตรีในกองทัพออสโตรฮังการีมาเยี่ยมและได้ช่วยแก้ปัญหาเขาเสนองานในร้านอาหารซึ่งกองพันของเขาอุดหนุนอยู่ในซีซักซึ่งเป็นเมืองเล็กอยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว60ไมล์ซึ่งนับว่าไกลในสมัยนั้นในสิบผู้นั้นสามารถชักจูงให้น้องเชื่อว่างานคงน่าสนใจโดยวาดภาพอย่างสดสวยส่วนโยซิปก็ฝันฝ่ายอยู่แล้วที่จะละชีวิตชนบทซึ่งต้องทำงานหนักและมีวงจำกัดนักและหวังว่าวันหนึ่งอาจจะได้เป็นช่างตัดเสื้อซึ่งเขาเชื่อว่าจะเป็นประกันให้เขาได้มีเสื้อหรูใส่ได้สำหรับชาวชนบทเช่นโยซิฟอันนี้เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในโลกนี้
ยซิฟอยู่ที่ซีซักเป็นเวลา3ปีซีซักเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ตรงทางบรรจบของลำน้ำ3สายมีค่ายทหารและตลาดและโดยที่มีทั้งการจราจรทางน้ำรถไฟสายใหม่และค่ายทหารจึงเป็นเมืองที่มีความคึกคักจนทุกวันนี้เมื่อโยซิฟมาถึงเมืองนั้นเป็นครั้งแรกที่เขาเดินทางทางรถไฟและเป็นครั้งแรกที่ได้พบชีวิตในเมืองเขารู้สึกทึ่งมากและประทับใจในตอนแรกแต่ในไม่ช้าก็พบว่างานเด็กล้างชามในโรงอาหารที่ญาติหาให้เป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายและเห็นว่าไม่มีอนาคตครูที่กุมโรเวกเคยบอกเขาว่าโดยที่ยุครถไฟรถยนต์รถจักรยานกำลังเริ่มขึ้นอนาคตจึงอยู่ที่การช่างกลโยซิฟเป็นคนเห็นความจริงและมีความทะเยอทะยานทุกวันอาทิตย์มีตลาดนัดและพวกวัยรุ่นก็พบกันเพื่อแลกสัตว์เลี้ยงและนกเขาได้พบพวกที่ฝึกงานเลยถามว่าทำงานกันที่ไหนในที่สุดเขาสามารถอ้อนวอนจนได้เข้าฝึกงานในอู่รถบิดามาจากกุมโรเวกเพื่อลงชื่อในคำรับรองเขากับน้องชายมีข้อน่าสังเกตว่าน้องชายของติโตได้มีโอกาสและการฝึกฝนแต่ยาวัยเหมือนกับโยซิฟแต่กลับดำรงชีวิตอย่างเงียบๆตลอดชีวิตและเพิ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้โดยที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรนอกจากเพียงได้ชื่อว่าเป็นน้องของติโตโยซิฟฝึกงานเป็นช่างหลายปีโดยสภาพความเป็นอยู่มิได้เปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เคยเป็นในสมัยกลางนักเด็กผู้ฝึกอยู่กินกับครูนอนในโรงทำงานเรียนรู้ศิลปะช่างเหล็กและการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลซึ่งกำลังค่อยๆทยอยมาแทนแรงคนจากผู้เดินทางที่เคยทำงานที่อื่นในออสเตรียฮังการีหรือเยอรมันเขาได้สดับตรับฟังเรื่องชีวิตในโลกที่ยิ่งกว้างใหญ่ไพศาลเขาได้สัมผัสการเมืองชนชั้นกรรมกรเป็นครั้งแรกและรับทราบว่าเมื่อฝึกสำเร็จแล้วเขาจะต้องอาศัยความคุ้มครองจากสหภาพแรงงานอันหนึ่งอันใดที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นในโครเอเชียเขาทำงานและเล่นสนุกกับกลุ่มผู้ฝึกงานและร่วมเดินขบวนวันกรรมกรเขาเข้าเรียนภาคค่ำณที่นี้รายงานการเรียนก็แสดงว่าเป็นนักเรียนที่สม่ำเสมอและมีผลเรียนที่น่าพอใจเขาเคยเล่าให้ฟังเองว่าเขาแตกต่างจากผู้ร่วมฝึกงานอื่นๆที่เขาสนใจอ่านหนังสือและชอบเรื่องอ่านเล่นเป็นพิเศษเช่นเรื่องแปลของเชอร์ล็อกโฮมส์และแจ็คลอนดอนซึ่งเขาจะอ่านดังๆให้เพื่อนๆฟังแม้กระทั่งในเวลาทำงานเมื่อครูไม่อยู่ครั้งหนึ่งเขาถูกจับได้และเกิดเรื่องที่อาจจะทำให้เดือดร้อนอย่างยิ่งคือเขามัวแต่อ่านหนังสือให้เพื่อนฟังแทนที่จะดูแลเครื่องจักรใหม่เอี่ยมจนเครื่องนั้นพังและพอดีเจ้าของกลับมาก็โกรธเขาเลยถูกตบหน้าตอนนั้นโยซิฟอายุประมาณ18และไม่ชอบการทำเช่นนั้นเขาหนีและตำรวจไล่ตามตัวแต่ครูก็ยอมรับตัวกลับมาและอนุญาตให้ฝึกจนจบหลักสูตรเขาสามารถสอบผ่านการฝึกได้และได้รับประกาศนียบัตรช่างกลเขาเริ่มต้นชีวิตช่างกลด้วยความลำบากและความผิดหวังเพราะงานหายากกว่าที่เขาคาดไว้ตั้งแต่อายุ18ถึง20ระหว่างช่วงปี1910ถึง1912เขาเปลี่ยนงานอยู่เรื่อยจากรายได้ครั้งแรกที่ได้จากงานช่างซ่อมจักรยานเขาซื้อเสื้อชุดใหม่ทันสมัยเปียบโดยหมายจะสวมใส่เวลาไปเยี่ยมบ้านแต่ก็ถูกขโมยจากห้องพักเมื่อเขาเพิ่งซื้อมาได้ไม่กี่วันเลยทำให้เขาเจ็บใจอย่างหนักที่จะไม่สามารถไปอวดโก้ที่หมู่บ้านตามจุดประสงค์ติโตเล่าเรื่องนี้บ่อยๆเพื่อแสดงถึงสิ่งที่เขายอมรับว่าเป็นจุดอ่อนที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย
คือนิสัยเห่อเครื่องนุ่งห่มที่โก้รู้ที่เขามีอยู่ตลอดชีวิตติดตามเรื่องราวของโยซิฟบรอชในพระราชนิพนธ์แปลติโตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ